สวัสดีครับผมเต๋อสันตินะครับสุขเจริญกิจกุลเป็นผู้จัดการทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตครับKTM คันนี้นะครับเป็นรถ GT4 โดยกำเนิดนะครับที่เราเลือกรถคันนี้มาทำการแข่งขันเพราะว่าทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยนะครับเรามีนโยบายว่าเราเนี่ยต้องการเป็นผู้นำในการแข่งขันด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเผยแพร่เช่นเรื่องระบบช่วงล่างตามมาตรฐานของ GT4 นะครับ KTM ExpoGT4 by Lighter Engineering เนี่ยนะครับเครื่องยนต์ขนาด 2000cc นะครับเกียร์เนี่ยเป็นระบบเกียร์ sequential 6 speed ระบบตัวถังเป็นคาร์บอนโมโนค็อก full body นะครับระบบโช๊คอัพหน้าเป็น push rod หรือว่าระบบโช๊คนอนยันช่วงล่างหลังเป็น pull rod นะครับเป็นโช๊คตั้งเป็นเครื่องยนต์วางกลางมีแรงม้าอยู่ที่ประมาณ283แรงม้าน้ำหนักของตัวรถเบามากครับอยู่ที่ 1,025 กิโลนะครับสนามแรกในการขับ KTM ครั้งนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นรถที่แบบให้ความรู้สึกสุดยอดของการแข่งขันจริงๆนะครับการปรับตัวนะฮะต้องบอกเลยว่าเราปรับตัวเนี่ยปีที่แล้วผมขับ GT Asia ด้วย Lamborghini ตัวที่เป็น GT 3ซึ่งการขับขี่เนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกันมากนะครับแต่ว่าน้ำหนักพวงมาลัยอันนี้จะค่อนข้างจะหนักหน่วงมากกว่าปกติความเร็วอาจจะไม่สูงมากนะเพราะเนื่องจากเป็นเครื่อง 2,000 เทอร์โบแต่มันได้เรื่องของความเร็วในโค้งสูงมากเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าเขาเป็นรถ GT4 ที่ผ่านมาตรฐาน Homologation ของ GT4 Under โดย SRO International สำหรับวงการมอเตอร์สปอร์ตบ้านเราเนี่ยอย่างแรกเลยผมเห็นความก้าวหน้าเรากำลังก้าวสู่ระดับ International อย่างแท้จริงเนื่องจากว่า2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี้ยรายการ TSS ที่จัดเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับทำให้มีรถ GT Car ระดับโลกเข้ามาแข่งอยากให้แฟนๆช่วยตามทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตนะครับผมแล้วก็รวมถึงถ้าเกิดอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับนักแข่งเนี่ยก็มี IG ผมอย่างของผมก็จะเป็น S_Underscore นะครับจากเป็น IG แล้วก็ Facebook เป็นแฟนเพจด้วยนะครับซึ่งปีนี้นะครับทีมของเรามีแจ็คแลมวาร์ดแล้วก็มีนราศักดิ์อีกเช่นเคยผู้สร้างสีสันให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตในแนวหน้าทั้งบอกนี้นะครับไม่ต้องบินไปถึงระดับโลกครับอยู่ในเมืองไทยที่สนามบุรีรัมย์ครับจัดให้แน่นอนฮะติดตามได้ที่ Facebook Fanpage นะครับวัฒนามอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ของวัฒนาเองวัฒนา auto.com นะครับขอบคุณมากครับ